สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง JB Love Fan นะครับวันนี้ก็จะมีความคิดเห็นของชาวลาวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันจองตั๋วรถไฟลาวจีนมาฝากทุกท่านนะครับโดยเมื่อวันที่28เมษายน2566ที่ผ่านมาได้มีประกาศจากเพจบริษัทรถไฟลาวจีนโดยประกาศเกี่ยวกับคำแนะนำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Union Pay และบัตรเครดิต Visa ในแอปพลิเคชัน LCR Ticketไม่ใช่ชำระได้เฉพาะธนาคาร Bank of China หรือ ICBC แต่ว่าบัตรเครดิตของธนาคารอื่นๆทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ Union Pay หรือ Visa ก็สามารถใช้ชำระผ่านแอปพลิเคชันได้ส่วนกรณีที่มีลูกค้าจำนวนมากที่ยังไม่สามารถชำระเงินในแอปพลิเคชันได้หรือมีความยุ่งยากในการใช้งานทางบริษัทรถไฟลาวจีนได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งแนะนำกำชับและเร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วตอนนี้ก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเนื่องจากแต่ละธนาคารมีระเบียบและเงื่อนไขการชำระเงินออนไลน์ที่แตกต่างกันในการซื้อตั๋วรถไฟต้องมีการเปิดการชำระเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆและหากกรณีเปิดการชำระแล้วแต่ยังชำระไม่ได้บัตรมีปัญหาในการชำระอื่นๆขอให้ท่านติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเพิ่มเติมด้วยและจากโพสต์นี้จึงเป็นที่มาของคอมเมนต์เดือดของชาวลาวในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน LCR Ticket กันก่อนนะครับซึ่ง LCR Ticket เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการจองตั๋วรถไฟลาวจีนเปิดตัวเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเริ่มเปิดให้ใช้จริงเมื่อวันที่15มีนาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งแอปพลิเคชันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆในการขายตั๋วรถไฟเปลี่ยนแปลงข้อมูลตั๋วการคืนตั๋วและธุรกรรมอื่นๆในส่วนของการชำระเงินสามารถชำระเงินผ่าน Union Pay Visa WeChat Alipay นะครับเมื่อซื้อตั๋วผ่านแอปพลิเคชัน LCR Ticket แล้วเวลาที่จะไปขึ้นรถไฟผู้โดยสารจะต้องพกบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ใช้ในการซื้อตั๋วเพื่อเช็คอินที่สถานีโดยการสแกน QR Code ที่สร้างขึ้นโดยระบบจำหน่ายตั๋วหรือไปที่ตู้บริการขายตั๋วของสถานีเพื่อแลกเป็นตั๋วกระดาษเรามาฟังความคิดเห็นกันเลยนะครับโดยความคิดเห็นแรกกล่าวว่าแอปพลิเคชันนี้น่าจะเป็นคนจีนพัฒนาให้ทำไมทำให้ยุ่งยากจังมีหลายแอปพลิเคชันที่จีนพัฒนาออกมาดีแต่ LCR Application พัฒนาได้แย่แถมยังยุ่งยากแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบว่าขึ้นกับผู้บริหารตั้งใจทำให้มันยากเองความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าได้ซื้อตั๋วเมื่อวานนี้ 1. ซื้อผ่านแอปพลิเคชันแล้วจ่ายผ่านบัตรเครดิต BCEL Union Pay ไม่ได้ 2. ไปเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ก็ซื้อไม่ได้ตั๋วเหลือแค่2ใบซื้อไม่ครบคนที่จะเดินทางด้วย3. ไปสถานีรถไฟก็ซื้อไม่ได้เพราะปิดการขายไปกินข้าวเที่ยงคนก็เอาขวดน้ำมาเรียงต่อกันเป็นคิวในการซื้อตั๋วคนแถวนั้นบอกอีกว่าถ้าอยากจะซื้อตั๋วก็ไปเอาขวดน้ำมาเรียงต่อฉันน่ะคิดในใจว่าเลิกไม่ไปละพอดีว่ามีพี่ที่อยู่แถวนั้นซื้อให้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังได้ไม่ครบคนนะสรุปอยากให้ซื้อง่ายเหมือนซื้อหวยความคิดเห็นต่อมานะครับอันนี้ต้องใส่สำเนียงนิดนึงนะครับถึงจะได้อารมณ์โดยท่านนี้ได้กล่าวว่าสั่งแอปมากกับบ่เป็นตาซิแต่เบอร์โทรยังบ่ทันได้ลงทะเบียนจักเทือว่ามีคนลงทะเบียนแล้วหงึดน้ำหลายก็คือเขาก็บ่นนั่นแหละครับว่าเบอร์โทรก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยแต่ในแอปขึ้นว่ามีการใช้เบอร์โทรนี้ลงทะเบียนแล้วทำให้ลงทะเบียนไม่ได้แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาแนะนำคอมเมนต์นี้นะครับว่าให้ลองเอาข้อมูลพาสปอร์ตใส่ถึงจะผ่านความคิดเห็นต่อมานะครับเข้ามาชมเชยนะครับโดยกล่าวว่าชำระได้ง่ายและสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนแล้วนะขอชมเชยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าในการใช้ LCR Ticket App เวลาเพิ่มผู้โดยสารเข้าในบัญชีเพื่อซื้อตั๋วพอจะแก้ไขทางแอปพลิเคชันก็ไม่อนุญาตให้แก้ไขไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องรอจนกว่า6เดือนถึงจะสามารถดำเนินการต่อได้นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้ลบชื่อผู้โดยสารที่พิมพ์ผิดพลาดออกไปด้วย
ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในแอปล่าสุดยังมีแต่2ธนาคารขึ้นให้ชำระเงินออกข่าวเพื่ออะไรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากำลังจะบอกประชาชนว่าการจองที่ไม่สำเร็จนั้นเป็นเพราะธนาคารผู้ออกบัตรไม่ได้เป็นของแอปพลิเคชันบริษัทรถไฟที่ไม่ได้ซัพพอร์ตใช่ไหมความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าซื้อสำเร็จได้ครั้งเดียวผ่านบัตรวีซ่าหลังๆมาซื้อไม่ได้เลยแจ้งมาว่า CVV ไม่ถูกต้องและระบบขัดข้องติดต่อกับธนาคารก็แจ้งว่าบัตรเครดิตไม่มีปัญหาอะไรสามารถชำระได้ตามปกติจองตั๋วไปเป็นร้อยครั้งแล้วก็ยังไม่ได้โอ้โหแอดว่าคนนี้เขามีความพยายามมากเลยนะครับจองเป็นร้อยครั้งเลยนะเนี่ยท่านนี้กล่าวต่อนะครับว่าช่วยเช็คระบบหลังบ้านหน่อยฉันคิดว่าเป็นเพราะแอปพลิเคชัน LCR ยังไม่เสถียรแล้วท่านนี้ก็กล่าวปิดท้ายด้วยนะครับว่าความสะดวกที่ไม่สะดวกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าซื้อผ่านแอปโคตรยากเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโยนปัญหาไปมาแก้ไม่ตรงจุดเสียเวลาอีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามี2เหตุผลหลักๆคือไม่มีเงินและไม่มีปัญญาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการลงทะเบียนในการซื้อตั๋วมีความยุ่งยากทำไมไม่เอา QR code ในแอปพลิเคชัน LCR Ticket แล้วนำไปชำระเงินเพราะข้อมูลในธนาคารมันถูกต้องชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบว่าใช่ผมก็ว่างั้นแหละทำแบบสแกนจ่ายเงินทั่วไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันไม่ได้ล่าสุดคือวันนี้ทำไปจนถึงขั้นตอนชำระไม่ได้ทำให้ง่ายเหมือนแอปพลิเคชันซื้อหวยหน่อยสิโคตรไวสะดวกดีความคิดเห็นต่อมาก็มาพูดถึงแอปพลิเคชันซื้อหวยอยู่นะครับโดยกล่าวว่าซื้อตั๋วทำแบบง่ายๆเหมือนซื้อเลขหน่อยนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถามไปทางธนาคารแล้วแอปพลิเคชันนี้ยังไม่รองรับการชำระผ่าน Union Pay แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตของ Visa สามารถซื้อตั๋วได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในส่วนของเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีลงมาไม่ได้มีบัตรประชาชนจะมีเพียงแต่เลขบัตรประชาชนเท่านั้นควรปรับปรุงส่วนนี้เพิ่มถ้าอยากให้แอปพลิเคชันมีความสะดวกเพิ่มขึ้นตอนนี้มีแต่ความยุ่งยากในการซื้อตั๋วแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบว่าใช่แล้วพูดถูกที่ประเทศอื่นเขาไม่ได้ลำบากกับการซื้อตั๋วรถไฟเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในกรณีที่มีการยกเลิกการจองตั๋วจะถูกหัก 30% แต่เงินส่วนที่เหลือไม่เห็นได้รับคืนเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทุกขั้นตอนมีแต่ความยุ่งยากทุกคนพร้อมซื้อพร้อมใช้ไม่ได้ขอมานั่งฟรีอะไรด่วนก็ควรรีบแก้ไขไม่ใช่ให้คนมาบ่นมาด่าบ้านเมืองอื่นเขาไปไกลแล้วยังจะให้ลูกค้ามายืนตากแดดซื้อตั๋วอยู่เลยลูกค้าเอาเงินมาให้นะความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวต่างชาตินะครับโดยกล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ชาวต่างชาติจะสามารถสมัครใช้แอปพลิเคชันนี้ในส่วนนี้แอดก็พูดทุกครั้งนะครับเวลาพูดถึงแอปพลิเคชัน LCR Ticket ว่าถ้าท่านไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นของสปป.ลาวแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้เลยจองตั๋วไม่ได้เลยคือช่วงแรกที่มีการเปิดตัวให้ทดลองใช้แอปพลิเคชันก็ได้มีหลายท่านคอมเมนต์ในส่วนนี้แอดเองก็หวังว่าพอเปิดใช้งานจริงจะมีการปรับปรุงในส่วนนี้แต่พอมีการเปิดใช้งานแล้วก็ยังต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ของสปป.ลาวในการสมัครอยู่เหมือนเดิมคลิปนี้ก็จะขอพูดอีกครั้งนึงนะครับว่าถ้าในการสมัครมีช่องทางในการใช้อีเมลเพิ่มเติมก็จะช่วยให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสปป.ลาวเนี่ยสามารถสมัครใช้งานแอปพลิเคชันได้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ด้วยนะครับก็อยากจะฝากไปถึงบริษัทรถไฟลาวจีนด้วยนะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่ขนาดใช้บัตรของ BCEL ชำระแล้วยังไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลองใช้บัตรของ Union Pay JDB จองได้อยู่นะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโทรถามพนักงานธนาคารทางธนาคารแจ้งว่าแอปพลิเคชันยังใช้ร่วมกันไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า
จนถึงตอนนี้ฉันยังลงทะเบียนไม่ได้เลยถึงขั้นตอนส่งรหัสยืนยันแต่ไม่เห็นระบบส่งข้อความมาเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลองแล้ว3บัตรใช้ไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจ่ายผ่าน WeChat ก็ยังไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนจีนน่ะใช้ได้แต่คนลาวใช้ไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าใช้บัตรของธนาคารการค้าซื้อไม่ได้ถึงขั้นตอนตัดเงินและเด้งออกทั้งที่เปิดออนไลน์บัตรแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าซื้อได้แล้วซื้อง่ายกว่าแต่ก่อนส่วนตัวใช้บัตรวีซ่าของธนาคารการค้าจ่ายและความคิดเห็นนี้จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับโดยกล่าวให้กำลังใจว่าสู้ๆเด้อแก้ไขให้คนลาวใช้ได้แบบสะดวกสบายอย่าให้เขาว่าทำเพื่อให้คนจีนใช้อย่างเดียวคนที่รับจองตั๋วได้เงินไปออกรถคันใหม่แล้วคือตรงนี้แอดจะขอเสริมในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าการจองตั๋วรถไฟลาวจีนถึงแม้จะมีแอปพลิเคชันมาใช้แล้วสำหรับคนต่างชาติหรือว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยจะไปจองตั๋วเนี่ยก็ยังถือว่ามีความยุ่งยากอยู่เหมือนกันทั้งจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของลาวถึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานจองตั๋วและชำระเงินในแอปพลิเคชันได้ก็เลยทำให้มีอาชีพรับจองตั๋วรถไฟลาวจีนขึ้นมาซึ่งก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการจองแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้นกว่าค่าตั๋วปกตินะครับแล้วทุกท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับใครที่มีประสบการณ์ในการซื้อตั๋วรถไฟลาวจีนมาแล้วก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับหรือทางชาวสปป.ลาวมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางบริษัทรถไฟลาวจีนพัฒนาแอปพลิเคชัน LCR Ticket ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและยังมีช่องทาง Facebook เพจ JB Rail Fanให้สามารถติดตามข่าวสารรถไฟฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ